นางแบบดังเปิดใจเล่าชีวิตคู่เผยเรื่องลับอนุญาตให้สามีสุดที่รักมีวันไนท์สแตนด์ได้แต่มีข้อแม้เดียวว่าอีกหนึ่งคู่รักคนดังที่หลายคนยกให้เป็นต้นแบบชีวิตคู่อย่างฮาน่าทัศนาวลัยและฮิวโก้จุลจักรแม้จะไม่ค่อยมีโมเมนต์หวานหวานออกมาให้แฟนๆได้เห็นสักเท่าไรแต่ความรักของทั้งคู่ยังมั่นคงและหวานเสมอต้นเสมอปลายล่าสุดฮาน่าออกมาเปิดใจถึงเรื่องราวชีวิตคู่18ปีในรายการโดนเชเซมาที่แพท EP 0.49 ของแพทณปภางานนี้เล่าเรื่องลับที่หลายคนไม่รู้ทำเอาอึ้งกันเลยทีเดียวฮาน่าเคยให้สิทธิ์สามีวันไนท์สแตนด์แม้สามีจะไม่เคยนอกใจสักครั้งแต่ฮาน่าบอกเลยว่าตนเคยอนุญาตสามีให้สิทธิ์วันไนท์สแตนด์ตอนที่อยู่ต่างประเทศแต่มีข้อแม้ที่ห้ามทำเด็ดขาดโดยฮาน่าเผยว่าประเด็นไม่ทำการบ้านมีผลต่อความสัมพันธ์ตอนที่ฮิวโก้ไปอยู่ต่างประเทศเพื่อนผู้ชายเขามีเยอะมากเรารู้ว่าจะเป็นยังไงเลยบอกว่าถ้าเธอไปเจอตามผับตามบาร์ให้ได้แค่วันไนท์สแตนด์นะจบแล้วจบเลยห้ามให้เบอร์ห้ามติดต่อใดๆเพราะจากคืนเดียวมันจะหลายคืนต่อเนื่องจะพูดแบบนั้นไว้ก่อนแต่เราพร้อมรับพร้อมใช้อยากใช้งานอะไรว่ามันจะไปไหนรอดก็ต้องอยู่ในกำมือแม่เมื่อถามว่ามีผู้หญิงเข้าหาสามีบ้างไหมฮาน่าตอบว่าก็น่าจะมีเวลาไปตามคอนเสิร์ตเขาอยากให้เราไปด้วยแต่เราก็จะแอบไกลๆหลังเวทีก็มีบ้างที่ผู้หญิงเต้นยั่วยั่วบทบี้บี้หน้าเวทีแต่ด้วยความที่เราไว้ใจเลยไม่ถามอะไรเราไม่เช็คโทรศัพท์เขาวางโทรศัพท์ให้รู้รหัสปลดล็อกหมดเลยอยากจะใช้เขาเคลียร์ตัวเองทุกอย่างจนเราไม่ต้องคิดมากที่ผ่านมาเขาไม่มีเกรเรนอกใจเพราะเขารู้ว่าถ้าเขาทำเราทำแน่การที่จะให้ใครยอมรับและอยู่กับเราได้นานที่สุดในอนาคตเราต้องเป็นตัวของเราที่สุดจากวันที่เราคบกันจนวันนี้ก็18ปีแล้วทุกวันนี้ถามกันตลอดกลับบ้านกี่โมงอยู่เป็นเพื่อนกันได้ไหมอยากมีเธออยู่ข้างๆเขายังหยอดให้ใจฟูตลอดนอกจากนี้ฮาน่ายังเผยความรู้สึกถึงสามีฮิวโก้ว่าเรารู้สึกโชคดีจังเลยที่เรามีผู้ชายคนนี้ทำแบบนี้ให้เราขอให้โชคดีแบบนี้ไปตลอดเราก็ทำตัวให้มีคุณค่าสำหรับเขาให้เขารู้ว่าถ้าเขาทิ้งเราไปเราอยู่ได้อย่างสบายเรามีงานมีเงินมีอาชีพของเรา